สวัสดีครับชาวเตาดินไร้ควันนะครับวันนี้อัปเดตวันที่20มกราสองห้าหกเจ็ดนะอัปเดตนิดนึงครับตอนนี้คือโปรเจกต์ผมอ่าตอนนี้สามเป็นสามใบเถาแล้วนะครับก็คือมีอ่าเส้นผ่านศูนย์กลางเหรอเมตรห้าเมตรเมตรหนึ่งเมตร เมตรครึ่งกับแปดสิบเซนนะครับเมตรห้าสิบเซนกับแปดสิบเซนนะครับเป็นแบบนี้เพื่อนๆอาจจะงงว่าไหนล่ะถางว่าบัตรยังไม่เห็นเลยอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนคนทั่วไปอะเนาะนะครับอันนี้คือเป็นที่ดินของคุณอาครับซึ่งอยู่พิปปากช่องอยู่กลางคูเขาเลยนะครับอ มันก็ยังไม่มีผลกระทบมากนักวอย่างนึงคือเรื่องเรื่องคือเราไม่มีทุนนะครับไม่มีทุนที่จะทําถังบ้าบัดบ้างกันเถอะเราเอาเรื่องนี้ก่อนให้คาปาซิตี้มันได้แล้วก็เห็นผลอ่าไม้ผมตอนนั้น4ตันตอนเนี้ยนะครับมันได้ประมาณอันนี้ได้ได้เตาได้สองเตานะครับแล้วก็อันนั้นได้เตาเดียวแล้วก็อันนี้ได้สเตา เดี๋ยวผมจะเขียนเป็นเ,เขียนเป็นรายละเอียดให้ดูนะครับแล้วก็ไปทำคลิปสักวันนะเพราะว่ามันต้องไปทำที่เน็ตเน็ตบ้านเนาะเน็ตสเตติกมันถึงจะอัพได้อะไรได้นะครับแต่ตอนนี้ผมจะทำทำแบบนี้ทรงก็คือผมจะเน้นเป็นทรงกระบอกแตข่ข้างบนเนี่ยมันเป็นแบบหัวตัดคอยดูว่าฐานเนี่ยมันโอเคไหมแต่ว่าผมเห็นว่ามันร้อนดีนะเนี่ยก็คือเรื่องเรื่อง,องคือเราไม่มี อ่าตัววัดอุณหภูมิเนี่ยครับอไม่มีเทมเกตวัดเอาแค่เทมเกตก็พอไม่ต้องเอาเทมอ่ดีๆระบบดีๆที่ว่าจะใช้เป็นออโตเมติกในการคอนโทรลเรื่องเผาถ่านเนี่ยเอาไว้ก่อนเนาะแค่หาเทมเกตสักตัวนึงวัดผมก็ยังไม่ได้จัดการตรงน,นี้นะครับแต่ว่ามันร้อนกว่าทุกเตานะที่ผมเห็นอ่เพราะว่าไม้มันก็ใกล้เคียงนะก็ไม้อันนั้นกับไม้นี้ แต่เตาเนี้ยคือยอดนะเตาเล็กเนี่ยแม้กระทั่งเดี๋ยวผมไม่ดูฐานครับฐานนี้ออกมาแล้วพอดีต้องไปจัดการ <c oughs> เรื่องทุนเรื่องอะไรก่อนนะครับผมก็หมดหลายตังกันหลายตังในส่วนของผมนะนนเ,ออเนี่ยเรื่อยอยนก็รั้นมาพังอีกนะครับลูกสูบเป็นรอยผมก็ต้องซ่อมเองนะครับ จัดการเอง DIY เองไม่ได้ว่าเก่งอะไรเก่งหรอกอาเพื่อนๆก็ดูเอานะครับว่าถ้าเราจะทําอะไรให้ทําให้มันได้เนะี่ยทำได้เนี่ยนะครับผมให้ดูเตาเล็กนะเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยปืนขนาดเนี้ยที่มันเป็นฐานแล้วเนี่ยคุณคิดดูปืนมันใหญ่ขนาดไหนนะครับเนี่ยมันหดลงประมาณค,ครึ่งหนึ่งเกือบ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 เท่าตัวไม่ถึงหรอกประมาณสัก เอ่อหนึ่งหนึ่งในสามเงี้ยนะครับอ่เห็นไหมนี่เป็นฐานหมดนะที่ผมเก็บไว้เก็บไว้เพื่อนดูอเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นลายลุงสีลุงสีไรเต็มแล้วฐานมันจะเป็น,นเงี้ยเสียมจะเป็นเงี้ยนี่ฐานกำม,มันดูไม่ยากหรอกครับบางคนโอ้อยู่ที่เนื้อไม้เปล่าใช่จู่ในเนื้อไม้ส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่จําเป็นต้องนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับ ระดับนึงก็คืออย่างถ้าคุณไปเทียบกับไม้นุ่นไม้มะกอกเนี่ยมันก็ใช่นะตัวนี้ก็เป็นทานกำมมันนะแต่ว่าความหนาแน่นมันต่ำไงเอาไม้กระถินก็ได้ครับไม้กระถินนี่ก็แกงนะ,นะ,นะเห็นไหมไม้กระถินนั่นนี่ทำไมอะไม้กระถินเนื้อแข็งเหรอนั่นแหละก็ประมาณสักไม้ปานกลางเนื้อปานกลางเงี้ยมันก็จะเป็นแกงๆ,ๆนะครับเวลาที่เราเทถ่ฐานเนี่ย อันดับต้นๆเลยก็คือาอย่างพ่อค้าแม่ค้านะเนี่ยก็เทสอย่างนี้แหละนะครับหนักหนักไม่หนักนะี่คือมันอยู่ที่ชนิดของไม้เนะี่ยนี่คือความตันแน่นของไม้นั่นเนี่ยไม้เนื้อแข็งมันก็หนักถูกไหมครับเพราะว่ามันแน่นไงมันไม่ใช่ว่ามันมีสาร,รนูรร่นสารนี่ปนอยู่ในไม้นะถ้าเราอยู่ในอุณหภูมิใกล้พันเนี่ยมันแทบจะระเหยระเหยไปหมดแล้วนะครับแล้วผมมีเรื่องอยังอยากจะแชร์เพื่อนๆก็คือ อันนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับในกรณีที่เขาเก็บตัวอย่างนะครับที่เขาทำเป็นตารางการให้ค่าพลังงานของเซลลูโลสแต่ละตัวคือไม้แหละแตะ่แต่ละตัวเนี่ยผมอยากจะรู้ตรงนี้ว่าในกรณีเขาให้วัดค่าตรงเนี้ยนะครับเขาวัดจากไม้แล้วก็จุดไฟให้มันติดเขาก็เลยวัดในบอมคลโรมิเตอร์เนี้ย กลายเป็นว่าอันนั้นเป็นพลังงานที่ได้จากไม้นะถูกไหมครับผมไม่รู้นะอันนี้ผมยังไม่เดี๋ยวนี้ไม่ได้คุกคีกับเรื่องเรื่องแลบพวกนี้ผมก็เลยไม่มีใครอย่างนึงคือไม่รู้เดี๋ยวนี้ไม่รู้จักใคร <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็อยากจะรู้ว่าอย่างไม้ยางพารามีค่า,อ,าอยู่ที่เจ็ดเท่าไรเจ็ดพันกว่านะาแคลอรี่นะครับต่อหนึ่งกรัมอย่างเงี้ยมันคืออะไรอะ่ะ นะมันคือจากเนื้อไม้หรือจากเนื้อฐานนะครับแล้วฐานเนี่ยมันเป็นฐานอะไรนะจริงๆน่าจะมีเลเร์เรนต์ตรงนี้นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองค้นดูเดี๋ยว,ยว,ล,อยวลองสอบถามทั้งรุ่นน้อง,ท,งอทั้งเพื่อนที่เขาเขาทำแลบทําอะไรอยู่นะแต่ของกรมป่าไม้นี่ผมไม่รู้ว่าไอ้ตารางเนี่ยเขาเอาจากถ้าในกรณีถ้าเราเป็นในเนื้อไม้เอามาเผาไฟแล้วให้ความร้อนเนี่ยวัดมันก็มันก็เป็น อะไรที่หยาบๆ,ๆ,ๆเน่ยนะเข้าใจไหมครับถ้าในเรื่องของชนิดไม้ปุ๊บเราเอามาเทียบเป็นพลังงานของถ่านเนี่ยมันไม่ผมว่ามันไม่ใช่แล้วอย่างหนึ่งคือทาแลปปุ๊บแล้วเราไม่ระบุว่า,วาตรงนั้นเน่ถ่านตรงนั้นน่มันน่าจะมีเรสเพลนว่าเออเนี่ยถ่านตรงนั้นมีความต้านทานที่10ระยะ10เซนความต้านทานอยู่ตรงนี้แล้วก็ผลของอะไรอ่ะความหนาแน่นเท่านี้อะไรเงี้ย ชนิดไม้อันนี้แล้วเอาไปเข้าบอมแล้วดันได้ความร้อนตรงนั้นออกมาผมเออนะคือความร้อนจากถ่านตรงนั้นถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นชนิดของไม้เนี่ยเขาให้ความร้อนตรงนั้นมามันเป็นความร้อนที่เกิดเจากสารประกอบที่อยู่ในไม้นะเราเหิดเราเหยขึ้นมาแล้วบางตัวเป็นมีเทนมั่งคาร์บอนมอนอกไซา์คาร์บอนพอลแบงค์ไฮโดรเจนเงี้ยนะอ มันก็เลยกลายเป็นค่าความร้อนอีกอย่างหนึง่งแล้วก็แบ่งไม้แต่ละอย่างเป็นนิศแบบนั้นมันก็ช่วย้เราได้อย่างหนึ่งก็คือว่าในกรณีเราเผาถ่านเนี่ย <c oughs> ถ้าไม้ไหนที่มีน้ํามันมีอะไรเยอะๆครับอมีสารติดไฟไว้เนอะไม่ต้องชอบพูดเรื่องน้ํามันเนาะ <c oughs> จริงๆมันเป็นสารติดไฟเออมันก็เลยทําให้ถ่านเรานะ่ะติดเร็วเป็นถ่านเร็วนะครับ แต่ผลสุดท้ายพอมันแต่ว่าเราก็ทําไม่ได้แหละเราทําให้มันเป็นคาร์บอนเพียวไม่ได้เ,เราทํไไาทได้แค่แปดสิบเ็สบปดสิบเปอร์เซ็นเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เจือปนอยู่ในไม้ก็ยังมีอยู่ถูกไหมครับเออมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของไอ,อ้ตรงนี้แหละผมอยากจะทําเป็นข้อมูลหน่อยแต่ว่าพอดีมันไม่มีมนะแล้วเราก็ผมชอบอะไรที่มันลึกซึ้งนะมันไม่ต้องลึกซึ้งมากหรอกแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงนะเรื่องธรรมชาติอนะ ว่าเออเนี่ยถ้าเกิดไม้เนี่ยคือในกรณีถ้าเรามาทําฐานเนี่ยมันก็ต้องเป็นไม้ที่ติดไฟได้ง่ายเงี้ยนะสารประกอบที่อยู่ในไม้มันมีรูปประกอบรูปแบบของสารติดไฟเยอะเงีน้ยะครับมันก็ทําให้เราเอา่อเป็นฐานได้เร็วนะอุณหภูมิสูงขึ้นอุณหภูมิดีนะเพราะว่าอุณหภูมิมันต้องเฉียดพันไงจริงๆก็ยังไม่รู้นะว่า ถ้าจะเป็นถ่านกับมันหรือถ่านบริสุทธิ์เนี่ยมันจะต้องอุณหภูมิเท่าไหร่คือเราพูดในตามเนื้อผ้าในนั้นตามตำรางไงผมก็มันก็ยังวัดไม่ได้นะว่าอ,อจริงๆแล้วมันพันพันพันหนึ่งองศาพันห้าพันห้าสิบองศาพันร้อยองศาพันสามสิบองศาพันห้าร้อยอะไรเงี้ยมันไม่มีใครบอกตรงนั้นได้เออมันก็เลยยัง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 คาใจผมอยู่นะ แล้วอย่างบางทีเก้าร้อยเนี่ยก้าร้อยถึงพันสามเงี่ยมันเล็งมันห่างเยอะนะสี่ร้อยองศานะครับมันต้องมีอะไรเออก็อยากจะทำแลบอะลรถ้าเพื่อนตัวไหนที่มีความความรู้แล้วก็มีห้องแลบห้องอะไรก็ลองแชร์ความรู้หน่อยนะครับเผออื่อมันจะได้อะไรออมันก็ทำให้เราเออไปด้วยกันได้นะมันมีอะไรองค์ประกอบที่ลึกซึ้งมันก็ดีนะมันก็ได้ เรารู้แล้วเข้าใจอย่างเตาเหมือนกันตอนเนี้ยไอ้เตาไอเตาทองผมเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเคสอะไรผมขยายสโคปปุ๊บเนี่ยมันมีความรู้ลึกๆตรงในนี้ไงผมก็แก้ปัญหาแป๊บเดียวนะไม่ต้องาอะไรมากเออผมแป๊บเดียวเดี๋ยวนี้ผมจุดเดี๋ยวนี้ก็ปึก๊กล้ติดเลยติดเลยมันไม่มีเรื่องอะไรเลยนะไม้สดนะครับผมบอกให้ ม้ส่วนนี้ท่อนใหญ่ๆนี่บอกกันเพื่อนคนเผาถ่านมบอกก่อนปัญหาเยอะถูกไหมครับอแต่พอเราม,ามันมีองความรู้ตรงนี้อะไรอย่างเี้เราได้ลด,ลด,ลด,ท,ดทดลองทําด้วยลงมือทําด้วยมันก็เลยไปได้เร็วนะครับก็สนุกดีนี่แหละที่ผมเลือกตรงนี้แต่ก็มานั่งค่คิดจำนวนนะว่าเออในเมื่อมึงไม่รับเงินเดือนเอนเีนเ่ยเยอะๆอ,อย่างเ,าเฉียดหลักแสนหลักอะไรงเงี้ย มันกลายเป็นว่าถ้าเกิดคุณจะเอาเนี่ยรายได้สองเต่าเนี่ยเดือนละแค่เอาหมื่นกว่าบาทเนี่ยหกัหกหักค่าใช้จ่ายหักอะไรหมดแล้วนะเออเอาพูดกันง่ายๆย,ยากเหมือนกันนะเออแค่หมื่นกว่าบาทเนี่ยนะครับแล้วที่ถ้าเราจะขยับไปสักห้าหมื่นเนี่ยมันต้องเป็นสโคปที่ใหญ่กว่านี้นะครับแล้วปัญหาเราก็จะไปตามมาแนละ้วก็คือเรื่องไอมก็คือรอแมตช์เรียน นั่นแหละเราต้องจัดการให้ดีเขามีคนทําได้นะไม่ใช่ว่ามีไม่มีคนทําได้แต่ว่ามันก็เอา๋เอาเราเนี่ยแหละเราเอาตัวเราเนี่ยเออเดี๋ยวผมผมจะลองขยายขยายดูระยะสักปีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าปื๊ดมาเผาตอนแรกๆปุ๊บได้ห้าหมื่นหกหมื่นได้แสนนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับอ่ลองปามันไปดูเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวไงผมจะแชร์หลายอย่างในเมื่อกี้เรื่องๆไ้ข้าวมันร้อนของไม้เนะเาะอ่าก็ ก็ลองใครมีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีแล a มีอะไรก็ลองอคอมเมนต์มาฝากความเห็นความอะไรกันมาเรื่องถางบับัดเหมือนกันนะครับบับัด 2, ไอซีโอทูไอคาร์บอนคาร์บอนมอนอ์ไซด์ที่ในอากาศเนี่ยควันเราเนี่ยถ้าใครมีไอเดียอะไรดีกว่านี้ผมก็มีมันแล้วก็เซฟคอรสหน่อยนะเราเน้นเรื่องประหยัดนะครับเออลองเอามาทํากันดูโอเคคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้แค่นี้ก่อนอาจจะต้องอาจจะต้องเอาคลิปนี้นลงเลยนะครับเพราะยังไม่ได้ ตัดต่อแน่นอนนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วที่สำคัญก,ก็คือกด subscribe นะครับกดติดตามกันเยอะให้ผมผ่าน YouTube แล้วก็ทำช่องให้มันเ,เดินไปข้างหน้าแล้วก็ไปด้วยกันนะครับาบางครั้งมันก็มีความท้อแท้ความเหนื่อยล้าความอะไรเข้ามาแต่ว่าเราก็ยังสามารถจะยืนจัดอยู่ได้นะครับตามวัตถุประสงค์เราวัตถุประสงค์ของช่องเราขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ